รณีนิสัยเขาจริงๆอ่ะเขาไม่มีเรื่องเพศเท่าไหร่หรอกเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการทางเพศอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นยาเขาออกไปอย่างนั้นเขาไม่เคยดูชิปโป้หนังโป้เลยเขาเป็นคนที่กตัญญูต่อแม่มากๆเขาไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายยังมันก็ต้องเกิดขึ้นอีกน้องชายนะครับตามขบวนการศาลแล้วครับแกนั่นแหละตามกฎหมายแหละทำผิดก็ต้องรับผิดก็ติดคุกแล้วครับน้องชายหมายถึงว่าพี่บอกน้องชายว่าทำผิดต้องติดคุกครับครับไม่มีประกันตัวครับไม่มีครับจะไม่ยื่นประกันตัวเลยใช่ไหมครับไม่เขามีท่าทีสำนึกผิดไหมครับเขาก็สำนึกผิดอยู่ครับเขาฝากบอกอะไรออกมาไหมฮะเขาก็ฝากขอโทษผู้เสียหายแหละนะครับขอโทษบริษัทเขาแหละเห็นว่าสาเหตุเป็นเพราะยาทุกครั้งใช่ไหมครับครับยาครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเมาใครเมาฮะเขารับว่าเขาเสพยาครับผมยาอะไรครับพี่ผมก็เขาไม่ได้บอกว่ายาอะไรครับแล้วเขาบอกไหมว่าเขาใช้ประจำไหมยาตัวนี้เดี๋ยวนะครับเห็นว่าเคยพี่แล้ววันนั้นเนี่ยกับผู้เสียหายเนี่ยเขาแอบชอบหรือว่ายังไงฮะอันนั้นผมไม่ทราบครับตรงนั้นผมไม่ทราบเขาบอกความในใจไหมคะพอได้แล้วมั้งพี่นิดนึงในฐานะที่เป็นตัวแทนของครอบครัวอยากจะพูดอะไรถึงครอบครัวผู้เสียหายไหมฮะตัวแทนแต่อย่างน้อยเป็นพี่ชายฮะท่านอยากจะพูดอะไรถึงครอบครัวผู้เสียหายไหมครับระวังพี่น้องน้องเขาได้ฝากแม่ฝากครอบครัวไว้ไหมคะคือปัญหาที่นั่นน่ะคือการที่รัฐไม่จัดที่ทำกินให้เขาพวกคุณไปลงข่าวเลยเขาไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดขึ้นอีกบ้านผมมีแต่สิ่งผิดกฎหมายคุณทำไมไม่ไปทำข่าวตรวจสอบกันน่ะเราสละที่ให้รัฐคนละ50 60ไร่รัฐบอกจะจัดให้คนที่10 14ไร่ที่บ้าน2งานทำอะไรอยู่แต่ปี36นะครับสวนพืชศาสตร์ที่คุณไปเห็นน่ะที่พวกเราทั้งนั้นเราได้อะไรคนที่ทำเรื่องตายหมดแล้วลองไปถามอำเภอวังน้ำเย็นถามกรมป่าไม้ถ้าคุณทำตรงนี้ได้หาที่ทำกินเขาได้อาชญากรรมมันก็ลดลงผมไม่เคยชอบเลยคนเล่นยาแต่มันก็มีทุกที่อ่ะปัญหาพวกนี้เราจะทำยังไงอ่ะไปทำให้คนที่เขาทำมาหากินเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมครับเคยเตือนน้องไหมครับเรื่องเตือนตลอดแล้วครับเมื่อปี56เขาเคยก่อเหตุข่มขืนแบบนี้มาแล้วเนี่ยคือมันเป็นพฤติกรรมโดยนิสัยของเขาเลยไม่ครับยาครับเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการทางเพศอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นยาเขาออกไปอย่างนั้นเขาไม่เคยดูชิปโป้หนังโป้เลยนะครับเท่าที่รู้เขาเป็นคนที่กตัญญูต่อแม่มากๆนะครับแต่เขาก็ไม่ใช่คนดีหรอกเพราะเขามาก่อเหตุอย่างนี้เราก็เสียใจนะครับทางครอบครัวก็เสียใจเพื่อนฝูงก็เสียใจทุกคนส่งกำลังใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้พวกคุณก็ไปลงไอ้เรื่องที่ทำกินเนี่ยผลักดันท่านประยุทธ์รัฐบาลให้มาดูหน่อยไอ้หมู่บ้านเนี่ยวันดีคืนดีเขาก็อยากเอาออกแต่มันไม่มีที่จะไปแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้รับการเหลียวแลเลยทั้งที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่แต่เอาอพยพที่อื่นมาเอาที่เราโยนไปหน่วยงานไหนเขาก็ไม่รับผิดชอบเนี่ยเขาได้กลับไปที่บ้านที่สระแก้วใช่ไหมตรงนั้นผมไม่รู้ผมมารู้ก็ตอนเขามาล้อมจับกันแล้วหรือว่าอยู่ที่สระแก้วผมไม่ได้อยู่ที่สระแก้วนะครับวันที่รู้ข่าวพี่เห็นจากกล้องจอดปิดรู้ผมมารู้ตอนมันออกข่าวนี่แหละนะครับผมก็ไม่ได้รู้เรื่องมีใครติดต่อผมเลยเห็นน้องเขาติดต่อมาทางพี่หรือเปล่าครับไม่ครับไม่เราไม่คุยกันมาเป็นปีแล้วคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกคือไม่ได้คุยกันเขาเคยก่อเหตุข่มขืนมาแล้วก่อซ้ำอีกรอบนึงมามองว่าอย่างนี้ไม่ไงบ้างครับผมเหรอครับอย่างกรณีนิสัยเขาจริงๆอ่ะเขาไม่มีเรื่องเพศเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเสพยาเมาก็มาอย่างนี้แหละนะครับไม่ต้องไม่มีใครช่วยเหลือหรอกครับเพราะว่าเราก็ให้ไปตามกฎหมายมันหนีไม่พ้นหรอกได้ถามประเด็นตอนที่เขาก่อเหตุเรื่องว่ากุญแจมือเอาไปใช้กับผู้เสียหายอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เขาขอให้การในชั้นศาลครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องในชั้นศาลเขารับอยู่แล้วครับรับสารภาพว่าเขาข่มขืนจริงครับ
นะครับเขาไม่ปฏิเสธประเด็นนี้ส่วนปีกย่อยต่างๆกำลังอะไรนี่เขาขอให้การในชั้นศาลครับคือพี่ชายอยากจะไปเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายครับเราก็อยากจะเยียวยานะครับเขาก็เป็นผู้เสียหายแล้วมันดังอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ยังไงอ่ะนะครับถ้าเป็นลูกหลานเราเป็นคนในครอบครัวเรามันก็สะเทือนหมดแหละครับคือพี่คะพี่ยืนยันว่าน้องชายไม่มีพฤติกรรมในเรื่องสนใจทางเพศแต่ว่าในคดีตอนที่ปี56อะค่ะพี่มองว่าเป็นเพราะการเสพยาใช่ไหมคะเสพยาครับอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่เฉพาะเขาเนี่ยถ้าเสพยาเป็นครับดังนั้นพี่ก็เชื่อว่าเกิดจากเสพยาอีกหรือเปล่าคะผมไม่ได้เชื่อผมมีหลักฐานเลยว่ามันเสพแน่นอนเท่าที่ถามน้องเขาเมื่อกี้เขาบอกเขาชอบน้องเขาหรือยังผู้หญิงไอ้ตรงนั้นไม่รู้ครับทำไมถึงเลือกเป็นคนนี้ผมไม่ทราบครับตรงนี้ผมไม่ทราบครับนะครับติดประเภทไหนอะครับพี่ก็เขาไม่ได้บอกว่ายาไหนนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานอยู่แล้วแหละนะครับทางตำรวจเขาต้องเก็บหลักฐานอยู่แล้วครับเอานี่พอหรือยังเนี่ยแต่ทางครอบครัวนะไม่ประกันตัวใช่ไหมไม่ครับไม่พี่ครับโอเคครับ